นับสนุนโดยลูป71คู่หูนักบิดคู่มิตรนักปั่นครับขอต้อนรับกลับมาสู่เบรกที่2ของ Speed Rider นะครับเบรกนี้เราก็เปิดสาย SMS และโฟนอินกันแล้วนะครับหากท่านผู้ชมท่านใดมีปัญหาเกี่ยวกับรถของท่านสามารถโทรมาคุยกับเราสดๆได้นะครับที่025309496-98หรือ SMS มาที่482777 2พิมพ์4เป็นวรรคตามด้วยคำถามและครับและก่อนที่จะกลับเข้ามาสู่ในรายการขอขอบคุณสปอนเซอร์ผู้ใจดีอย่างโชคดีๆมากกว่าคำว่าหนึบโชค YSS นิตยสารรายเดือน Fast Bike คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง X-Speak โซ่บิ๊กไบค์คุณภาพมาตรฐานต้อง DID รูป71คู่หูนักบิดคู่มิดนักปั่นแหมดูสาวมาช้าสาวมาช้าสาวยังไม่ตื่นสาวยังไม่ตื่นเอาเปิดสายแล้วครับโทรเข้ามาได้นะครับแล้วก็ SMS ก็ส่งเข้ามาพูดคุยกันได้เลยนะเวลานี้นะครับครับต้อนรับฝนกันหน่อยนึงนะฮะเชื่อว่ากำลังจะตกแล้วล่ะก่อนที่จะไปตอบคำถามพี่พอดีว่าจากวันก่อนเนี่ยที่มีน้องแฟนรายการส่ง SMS เข้ามาในเรื่องของ Yamaha N-Max ครับผมว่าตอนนี้เขาหาแถวๆบ้านเขาอะ82,000หมดเลยผมก็เลยไปเช็คข่าวมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับว่าตอนนี้ Yamaha N-Max เนี่ยราคาเนี่ยจะเป็น82,000เท่ากันทั่วประเทศเพราะเนื่องจากว่าตอนนี้เองเนี่ย Yamaha N-Max ไม่ว่าจะเป็น N-Max M-Slash แล้วก็เป็นรถที่นำเข้าทั้งหมดเลยเนี่ยราคาจะอัพขึ้นทุกตัวนะฮะเพราะเนื่องจากว่าพวกนี้มันเป็นรถนำเข้าและตอนนี้เองเนี่ยในเรื่องของค่าเงินมันมีการผันผวนซึ่งทาง Yamaha เองเนี่ยเขาก็แบกรับต้นทุนตรงนี้ไว้เยอะเขาเลยต้องขอขึ้นมานะฮะเลยวันนี้พอได้ข้อมูลแล้วก็เลยมาแจ้งให้เพื่อนๆได้ทราบกันนะครับตอนนี้เท่ากับว่า N-Max ทั่วประเทศราคาอยู่ที่ 82,000 บาทถูกต้องแล้วครับผมก็สามารถซื้อได้เลยก็ดูตามนั้นละกันครับผมถามว่า 82,000 ราคาโดดหรือเปล่าก็ยังถือว่ายังน่าจะรับได้อยู่นะใช่ยังพอไหวอยู่ยังพอไหวอยู่นะยังดีกว่านี่พี่เพราะว่าผมคุยกับน้องเอก ABVM เพราะเพิ่งเขาไปเอาเทเนเล่มาอันนั้นขึ้น 90,000 ขึ้น 90,000 90,000 โอ้แม่เจ้าเทเนเล่ยังขึ้น 90,000 แล้ว FJ ผมจะขึ้นเท่าไหร่วะเนี่ยถูกต้องสะดุ้งเลยนะน่ะสะดุ้งอ่ะพี่ขึ้นทีเกือบแสนอ่ะผมว่ามันเยอะไปอย่างวันนี้เมื่อวานผมไปดูรถอยู่อย่างเงี้ยอ่ะฮะช่างใจช่างใจพอกลับมาวันนี้ราคาขึ้นจะซื้อซะละเด้งซะถูกต้องผมเรียกหน้าสั่นออกไปเลยนะเนี่ยใช่แต่ต้องย้ำว่าเป็นเฉพาะรถที่เป็นตระกูลนำเข้าเท่านั้นนะฮะรถในประเทศก็ยังคงราคาอยู่ครับผมจริงๆผมว่ามันก็น่าจะมีลักษณะของการบอกกล่าวสำหรับคนที่จะไปซื้อก่อนล่วงหน้าใช่นี่อย่างของเอกไปซื้อเนี่ยเขาบอกว่าถ้าซื้อในงานเนี่ยก็ยังได้ราคานี้นะแต่ถ้าเป็นเดือนหน้าถ้าผมจะไม่ผิดที่เอกเล่ามาให้ฟังบอกว่าเดือนหน้าเนี่ยราคาจะปรับขึ้นตอนแรกเห็นบอกจะปรับขึ้น 40,000แต่ข่าวอัปเดตล่าสุดละ90,000ครับผมแสนนะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยรถมือ2ขายดิบขายดีกันเลยอ่ะใช่มั้ยถูกต้องจากที่มันขายดีอยู่แล้วมันยิ่งขายดีเข้าไปใหญ่เพราะว่าราคาของรถใหม่มันโดดไปเรียบร้อยใช่ครับผมก็ลองดูครับใครที่จะซื้อรถใหม่ก็ลองรีบๆดูก่อนแล้วกันว่าราคาตอนนี้มันนิ่งอยู่ที่เท่าไหร่ใช่ครับหรือถ้าเกิดว่าไม่ไหวใช่ครับว่าไม่ไหวรอช้อนมือ2เอารอช้อนมือ2ก็ดีอย่างราคามันไม่เจ็บตัวมากถูกต้องราคาลดลงมาแล้วรอช้อนมาแล้วใช้ไปสักปี2ปีมันก็ลงมาอีกหน่อยเดียวถูกต้องครับผมดูคำถามกันดีกว่านะครับในระหว่างที่รอสายเพื่อนๆโทรเข้ามาได้นะครับไม่กัดนะครับ025309496198นะฮะ Harley Davidson RT 2002น่าใช้ไหมข้อดีข้อเสียกับราคาถือว่าสูงไหมก็ตัว Sportster นะครับตัว 1,200น่าใช้ไหมจริงๆผมบอกเลยว่าถ้าเกิดว่าเรามีงบแค่นั้นเราอยากขี่ฮาร์เลย์สักคันเอาไว้เตะจุ้ยหล่อๆตามสไตล์ของเครื่องฮาร์เลย์หรือว่าเสียงของมันซื้อไปเถอะใช่อย่าไปแคร์ว่ามันเป็นรุ่นแรกๆหรือว่าบล็อกแรกๆเพราะอย่าลืมเดี๋ยวนี้มันไม่ได้มีแค่1,200-750มันโผล่มาแล้วมีตัวรองของเราอีกใช่ใช่ไหมขี่1,200ก็ถือว่าโอเคแล้ววิ่ง104-105ก็เอาไม่อยู่แล้วเหมือนกันใช่ขี่เร็วกว่านั้นได้แต่ว่ามันไม่ใช่รถแบบนั้นไงใช่ผมว่าคุณจะเล่นฮาร์เลย์เริ่มจากตัวเล็กๆก่อนไม่น่าเกียดไม่น่าเกียดอืมใช่แล้วข้อเสียมีหรือเปล่าผมว่าไม่ค่อยมีนะครับไม่ค่อยเยอะนะไม่ค่อยเยอะผมว่าฮาร์เลย์มันเป็นรถที่ค่อนข้างดิบมันไม่ค่อยมีอะไรอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อะไรที่มันยุ่งยากจุกจิกส่วนใหญ่คนที่ใช้เขาก็เซอร์วิสกันเองได้เหมือนวันนี้มีโอกาสได้คุยกับพี่โจ้คนประหลาดเอ็กโบนอ่ะ
ครับผมก็คุยแซวๆไปไว้แซวๆมาก็คุยกันในอินบ็อกซ์บอกพี่โจเดี๋ยวคือรู้สึกว่าจะมีงานของ Xbone มั้งที่ว่าจะเป็นครบรอบ10ปีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะไปมีตติ้งกันที่แถวๆร้านของพี่หนุ่ยก็คือที่ไอ้ไซวอล์คใช่มั้ยก็คุยกับพี่โจว่าเอ้ยผมไปไม่ได้พี่ผมติดงานขอโทษทีรู้สึกจะอาทิตย์นี้มั้งถ้าผมจะไม่ผิดนะแล้วก็จริงๆก็ชวนพวกเราไปด้วยนะใครอยากไปไปได้นะไปถ่ายรายการอะไรอย่างเงี้ยติดเป็นงานพี่ติดที่เขาค้อเขาค้ออดได้ครับป่ะอดป่ะคุยกับพี่โจว่าพี่โจผมอ่ะมีความฝันนะ อยากได้ฮาร์เลย์เหมือนกันนะแต่ผมมีตังเนี่ยผมจะซื้อฮาร์เลย์โปลิสเหมือนพี่เพราะว่าพี่โจเขามีโปลิสอยู่เขาก็ขี่อยู่นะขายด้วยนะแต่ว่าไม่มีตังซื้อของเขาพี่โจก็พูดมาคำหนึ่งว่าจะขี่ฮาร์เลย์อ่ะมั่นใจแล้วเหรอก็งงอะไรวะคืออะไรทำไมมั่นใจแล้ววะปกติขี่รถชอบรถยังไงชอบขี่แบบสบายๆนิ่มๆครับคิดผิดแล้วล่ะจะซื้อฮาร์เลย์ถูกต้องเอามันกระด้างเหลือเกินคือพี่โจให้คอมเมนต์นิยามฮาร์เลย์คือโหดดิบถึกใช่ชัดเจนไหมคำนี้ชัดเจนพี่ไม่มีคำว่านิ่มโผล่ขึ้นมาเลยถูกต้องคือมันโหดดิบถึกคือเราก็พยายามเข้าใจนะว่ามันก็โหดดิบถึกแต่ว่าเราคิดว่าเรารับได้แต่เขาบอกว่าถ้าเกิดว่าเราคิดว่าเราชอบแบบว่านิ่มๆมากๆหรือว่าขี่สบายๆจะแบบเป็นทัวริงกับชาวบ้านเขาลืมซะถูกต้องถ้าเกิดคุณจะขี่ซื้อมานี่ถ้ารับสภาพไม่ได้นี่เสียได้ตังค์เลยนะถูกต้องมันคือสไตล์พี่ใช่ถ้าเกิดว่าคุณชอบสไตล์นี้ฮาร์เลย์คือสุดยอดของสไตล์ครูเซอร์แล้วคุณต้องรับมันได้แต่ถ้าเกิดคุณรับไม่ได้แต่คุณมีตังค์คุณจะโดดไปวิกตอรี่คุณจะโดดไปอินเดียนไอ้นั่นคือพวกไฮเทคโนโลยีของแนวครูเซอร์ก็เป็นอีกแบบนึงถูกต้องแต่มันไม่ใช่ฮาร์เลย์ใช่เขาบอกว่านอกจากเรื่องของกระด้งกระดอนกระโดกกระเดกแล้วเบรกก็โอ้แม่เจ้าเอ้ยทำไมเบรกไม่อยู่เครื่องทำไมมันสั่นอย่างนั้นทำไมมันร้องขนาดนู้นคือพูดมานี่แบบว่าเฮ้ยพี่โจ้พี่ขายอะไรฮาร์เลย์นะเว้ยก็ขายไงถึงบอกเองไม่แต่เอาจริงพี่คือถ้าเกิดเรารับมันได้ในความที่เป็นอเมริกันคลาสสิกใช่ในความโหดดิบเถื่อนของเขาเนี่ยมันก็คือรถที่ดีคันหนึ่งเหมือนกันถูกต้องเหตุผลที่ผมชอบโปลิสเพราะว่าเพื่อนคนหนึ่งก็คือคุณป๊อปพีสไตล์ที่เป็นนักดิฟรุ่นแรกๆของเมืองไทยตอนนี้ก็มาขี่สายทัวริงแล้วก็ทำทริปไปต่างประเทศแล้วเขาเคยขี่ฮาร์เลย์โปลิสมาแต่ตอนนี้เขาก็มีอยู่คือเขาเคยให้ผมยืมขี่ผมเคยไปนั่งคล่อมทีนึงไปขี่รอบสนามไอ้ Wonder World อ่ะแถวบ้านเราอ่ะเฮ้ยมันใช่มันอารมณ์มันได้นะคือกระแทกบิดมันขึ้นเสียงเพาะหวานถ้านั่งมันดูเก๊กหล่อเหมือนอาร์โนชวาสเนเกอร์คือสมัยนั้นมันอารมณ์อย่างเงี้ยนะเมื่อเราขี่เมื่อสมัย7ปีก่อนประมาณนั้นสักวันนึงจะมีฮาร์เลย์นั่นคือฮาร์เลย์ที่ผมได้จับคันแรกตั้งแต่นั้นไปรถมาก็เคยจับคันนู้นคันนี้คันนั้นคันนั้นแต่ก็ยังไม่ลืมคำว่าฮาร์เลย์โปลิสอยู่ว่ามันคือรถที่แบบว่าโอ้ยมันหล่อมากอ่ะขี่แล้วแบบใหญ่เหมือนกันนะมันใหญ่โปลิสก็ไม่นิ่มอ่ะไม่นิ่มก็นิ่มในระดับนึงแต่ก็ยังไม่ถือว่านิ่มมากพี่ผมว่าโปลิสเนี่ยคือนิ่มที่สุดของฮาร์เลย์แล้วมากผมว่าใช่ไงผมจะแนะนำพี่อยู่อย่างว่าถ้าฮาร์เลย์แล้วพี่อยากจะบอกว่าตัดสินใจเลยว่าชอบไม่ชอบไหมสปริงเกิลไม่เอาจะเอาโปลิสเขาจะเอาโปลิสคือถ้าเกิดพี่รับสปริงเกิลได้นะทุกตัวของฮาร์เลย์จบเลยใช่ถูกต้องเพราะผมขับมาแล้วต้องเป็นสปริงเกิลฮาร์ดเทลด้วยถูกต้องไอ้อย่างนั้นมันก็เกินไปเพราะว่าเราจริงๆเราซื้อมาเราไม่ได้เอาไว้คุยเราซื้อเอามาใช้ฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราใช้แล้วเราขี่แล้วมันไม่ชอบเราก็ไม่อยากขี่มันใช่แต่พอเราขี่โปลิสแล้วเรารู้สึกว่ามันพอจะรับได้ถึงแม้ว่าเบรกมันจะไม่ดีไม่เป็นไรถึงมือเราแล้วก็แปลงเป็นเบมโบหมดอะไรอย่างเงี้ยก็เลยฝันว่าสักวันนึงเราอาจจะมีฮาร์เลย์สักคันในแนวนี้ขี่ครับนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าอย่างเมื่อกี้ถามมาว่าตัวสปอนเซอร์เล่นได้หรือเปล่าผมว่าถ้าเกิดคุณชอบเล่นไปเถอะโอเคนะผมว่าเอาง่ายดีกว่าสปริงเกิลอ่ะดีกว่าถูกแล้วก็อะไรเติมของแต่งเพียบใช่ราคาปล่อยต่อก็ถือว่าอยู่กลางๆไม่ตกไปวันนี้แล้วใช่นะครับฝนก็นะปึ้งปังปึ้งปังเสียงฝนพาผมไม่มีสมาธิไปด้วยวันนี้ไปเอาหมี่เปล่าใช่ครับโอ้โหแฮปปี้เบิร์ธเดย์ให้ตกตอนนี้เอาให้หนักเลยฮะเอาให้หนักเลยอยากตกเลยเพราะตอนนี้ยังจอดอยู่ใช่ถึงเวลาออกขอให้หยุดไม่ได้ห้ามนะครับไม่ได้ห้ามเป็นไปได้แต่ขอก็ลองดูแล้วกันนะครับครับผมสมรรถนะของ Elegant กับ Nmax ต่างกันยังไงโอ้มันต่างกันอยู่แล้วครับรถพัฒนาขึ้นมา Elegant เครื่องเท่าไหร่
135Nmax เครื่อง155ซีซีก็ต่างกันแล้ว2วาลกับ4วาลถูกต้องดิสหน้าหลังกับดิสดําถูกแล้วก็เป็นรถทรงที่เล็กกระทัดรัดกว่า Nmax ใช่แต่ Elegant เป็นทรงที่คล้ายๆเอา Mio หรืออะไรทั้งอย่างมาผสมกับ MX ช่วงหน้าจะเล็กหน่อยช่วงท้ายเหมือน MX มันเป็นสกูตเตอร์สปอร์ตมันได้คนละแบบครับแต่ถ้าเรื่องเข้าโค้งเร็วๆแรงๆผมว่ายัง Elegant ยังดีกว่าอยู่นะพี่ของผมเพราะ Nmax ช่วงผมว่ามันสั้นไปนิดนึงเวลาเข้าแล้วรู้สึกว่ารถมันแต่ใช่มันดิ้นอยู่ดิ้นๆหน่อยออกดิ้นๆอยู่แต่มันได้ในเรื่องของหน้ายางที่ใหญ่ใช่มันจะเกาะถนนกว่าแล้วก็ผมไม่ชอบตรงอย่างหนึ่งคือล้อเขาสเปคไม่เท่ากันหน้าหลังหายางยากอีแกนเหรอพี่ Nmax Nmax อ๋อ Nmax หน้า120หลัง103แต่วงเอ้ยไม่ใช่ดินั่นมันพอซ่าแน่14 13พอซ่า14 13แต่ถ้า Nmax หน้าไอขนาดเท่ากัน13เท่ากันใช่ใช่แต่หน้า120หลัง103ก็หายางยากอยู่เหมือนกันหายากอยู่เหมือนกันหายากอยู่เหมือนกันเปรียบเทียบยากง่ายๆเลยครับคือเรื่องของการกินน้ำมันเรื่องของการดูแลรักษาในเรื่องของระบบคาร์บูเรเตอร์กับหัวฉีดใช่ยังไงก็ตามหัวฉีดมันคือเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดที่ขี่แล้วเป็นมิตรกับพวกเราในการที่จะต้องมาดูแลรักษาในการซ่อมใช่ครับคือมันจะพังมันพังเป็นเวลาแต่ถ้าเกิดมันคาร์บูเรเตอร์ปั๊บมันบทจะพังมันพังเลยพังเลยใครบอกว่าคาร์บูเรเตอร์ดูแลง่ายจริงครับมันดูแลง่ายแต่มันจุกจิกกว่า อันนี้เถียงไม่ได้นะครับผมเพราะว่าเวลาที่คาร์บูเรเตอร์ล้วนนี่คืออย่างที่ผมกับพี่เอกขี่มาเราสองคนนะเปลี่ยนคาร์บูเรเตอร์กันเป็นว่าเล่นเลยใช่โชคดีผมยังมาเริ่มในรถรุ่นที่มันเป็นหัวฉีดแล้วที่เป็นในเรื่องของรถออโต้ใช่และอย่างพอพูดถึงเรื่องหัวฉีดกับน้ำมันอีลิแกนจะมีข้อขี่ดีทั้งคู่ใช่ถามว่าขี่ทางไกลดีทั้งคู่แต่อีลิแกนมีข้อเสียเปรียบตรงเรื่องน้ำมันโคกๆน้ำน้ำมันเนี่ยได้ 4.2 หรือ 4.4 แต่ Nmax ได้6กว่าหรือ8ถังใหญ่กว่าเอาอย่างนี้ถังใหญ่กว่าตัวเลขถังก็จะไม่ได้หรอกรู้สึกเติมมามันก็4กว่าในถังน่าจะอยู่ประมาณ6กว่ากว่านี่แหละเอางี้เติมทีละเติมหมดถังแล้วเติมได้กี่ร้อย105ถึงไหมจำไอ้เพราะราคามันผันผวนไงพี่ช่วงนี้แต่จำได้ว่าเคยเติมแบบว่าหมดจนไฟกระพริบเติมเต็มที่เลย4ลิตรกว่าเพราะฉะนั้นในถังมันจะต้องใหญ่กว่านั้นใหญ่กว่า4ลิตรกว่าอย่างน้อยก็ต้องมี5หรือ6จำสเปคไม่ได้นะขออภัยใช่ครับแต่จริงๆยังไงก็ตาม Nmax ประหยัดกว่าอยู่แล้วถึงแม้ว่าซีซีจะสูงกว่าครับผมหลายคนถามว่าทำไมอ่ะซีซีสูงกว่าต้องกินน้ำมันกว่าสิไม่จริงเสมอไปครับใช่หัวฉีดกับคบูครับหัวฉีดมันยิงเข้าไปเลยคบูมันปล่อยออกด้วยมันปล่อยทิ้งปล่อยทิ้งไปด้วยครับดูกาตี้ครับที่พี่จอนเคยพูดถึงในเรื่องของการจุกจิกนะครับแล้ว BM ล่ะครับแล้ว BM ล่ะครับจุกจิกหรือเปล่าไม่ต่างกันก็จริงๆคล้ายๆกันแต่ว่าเอาตรงๆเลยในเรื่องของการจุกจิกของ BM จะช้ากว่าแล้วก็จะเรียกว่าเป็นประเด็นในชิ้นส่วนที่เราจะเจอกันแล้วก็แก้ไขกันได้ครับยกตัวอย่างเช่นล้างมาอัดฉีดมาสายไฟประกับเรือนไม้ประมาณนี้ที่เราเห็นๆนะที่ว่าเห็นจุกจิกเนี่ยส่วนอื่นเนี่ยมันไม่ได้ต้องแบบว่า 15,000 โลเปลี่ยน 20,000 เปลี่ยนคือจริงๆมันเขาเรียกว่ามันทนกว่าดูคัตตี้ในชิ้นส่วนสไตล์เดียวกันถูกต้องชิ้นส่วนชิ้นเปลือกเอาง่ายๆชุดคลัตช์ไม่ต้องเอาอะไรเอาชุดคลัตช์ดูคัตตี้15,000ก็ต้องเปลี่ยนละ15,000เต็มที่20,000นะแต่ว่าทัมมิ่งอีกแต่ BM มันยาวไงมันใช้ได้ยาวๆไงใช้ไปเถอะเพียงแต่ว่าเวลาบทที่มันใช้ยาวๆแต่เวลาที่มันพังขึ้นมาไอ้ค่าเมนเทนแนนซ์ค่าเสียตังค์จ่ายตังค์ให้เขาไปเนี่ยมันก็ใกล้เคียงกับดูคาตี้นั่นเองถูกต้องฉะนั้นถามว่ารับได้ไหมกับเรื่องของการเซอร์วิสค่าใช้จ่ายถ้าเกิดว่าคุณรับได้ก็ซื้อไปครับผมนะครับใช่แต่ถ้าเกิดว่ารับไม่ได้ก็หันมองญี่ปุ่นก็ได้ถูกต้องเพราะผมเป็นคนนึงอะ BM ไม่กล้ามองพอลืมมาแล้วรู้แล้วเปล่าไม่มีตังค์ไม่มีตังค์ในการเซอร์วิสในการซื้อเนี่ยแหละไม่ใช่เซอร์วิสซื้อเนี่ยแหละขนเดียวเข้าศูนย์ 5,000 5,000 ขำๆนั่นคือยังไม่ทำอะไรเลย อันนั้นรู้สึกเท่าไหร่นะเข้าศูนย์รอบเท่าไหร่นะ 2,000 โลเปล่า 2,000 หรือ 5,000 ไม่รู้ผมจำไม่ได้แต่โดนไป 5,000 ขำๆเซอร์วิสนะไอ้นี่นะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องตามของเหลวนะของเหลวธรรมดา 5,000 นะครับโอเคครับรับสายคุณปานครับคุณปานสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีพี่ทั้ง3ครับครับผมผมอยากจะขอสอบถามเรื่องYamaha VR นี่เดี๋ยวนี้ยังมีคนเล่นอยู่หรือเปล่าครับมีครับเยอะแยะ
VRIXS IK ยังมีคนเล่นอยู่ครับโดยเฉพาะท่าน้ำนนเยอะมากครับใช่มีติ้งดีบึมเลยใช่ครับครับผมเราขอสอบถามอีกเรื่องนึงครับพี่เอกครับครับไอยามไอ KR เนี่ยไอไม่ใช่ยามาฮ่าเมท21เนี่ยครับของผมมันมีปัญหาตรงที่ว่าแป้นคาบูเนี่ยต้องจัดการที่แป้นคาบูเลยไหมครับเพราะว่ามันไม่ได้แป้นคาบูเมท21รู้สึกเป็นลูกยางอยู่เนาะถ้าจำไม่ผิดครับมันเปื่อยมันชอบกรอบมันชอบรั่วชอบซึมครับเปลี่ยนเลยครับครับแล้วมันเปลี่ยนแป้นแต่งยากพี่เพราะว่ามันหาตัวแป้นกว้างแล้วรูมันเล็กรถเมทตองหนึ่งผมได้มาตั้งแต่ปี40แล้วครับใช่ครับมัน20ปีได้ยังครับรุ่นเนี้ยเกินแล้วอ๋อครับครับผมเกินไอมันมีปัญหาอย่างคือเครื่องหัวเทียนไอตัวนี้มีส่วนไหมครับพี่ถ้าไอคอไอดีหรือการดูดน้ำมันของเขาเนี่ยมีปัญหาอยู่เนี่ยมันจะรวนอยู่แล้วครับเพราะอากาศมันเข้าพี่ต้องแก้จุดตรงนั้นก่อนพอแก้จุดตรงนั้นเสร็จแล้วค่อยไปแก้จุดอื่นมันจะง่ายครับแต่ถ้าพี่ข้ามขั้นตอนไปแก้ตรงนู้นตรงนี้ตรงนี้ก่อนแต่ไอคอไอดีเนี่ยมันหายากพี่ต้องแก้ตรงนั้นให้ได้ก่อนพอแก้แม่ให้มันร่วมมันซึมแล้วอ่ะป่านี้มันแข็งโป๊กเลยพี่มันตายหมดแล้วเพราะว่าในกรณีนี้มันไม่ได้สตาร์ทมานานแล้วครับมันหลายเดือนแล้วครับผมโอ้โหแล้วพี่จะมาปลุกเขาเหรอครับถูกต้องครับโอเคครับทำใจครับเหนื่อยหน่อยเหนื่อยหน่อยครับเพราะว่าไม่คืออย่างนี้ครับพี่เอกมันเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวครับผมไม่อยากจะขายมันไปเข้าใจครับอารมณ์นี้ผมโดนเยอะมากครับอย่าง RSX ก็ผมไม่อยากขายก็เป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวอีกคันหนึ่งโอ้พี่มีตัวนี้ด้วยเหรอมีครับของแม่ผมคันแรกเลยนั่นน่ะพี่บูไอ้ RSX เนี่ยง่ายกว่าครับครับผมแต่ปัญหาคือไอ้ RSX เนี่ยมันสนิมขึ้นทั้งคันแล้วนะครับว่าอุ้ยเรื่องสนิมง่ายพี่ลงชุบหาพี่ขนุนก็ได้เนี่ยถ้าจะยิงตายพาโดโคสก็ได้พี่ใช่ครับอ๋อครับครับผมขอสอบถามแค่นี้ครับขอบมากครับครับผมพี่จอนสู้ๆนะครับขอบคุณครับครับยังสู้อยู่ครับยังปึงปังอยู่ครับไปเลยไปเลยโอเคครับผมโอเคก็เดี๋ยวเราคงต้องเตรียมตัวหาลุงตู่กันก่อนใช่ไหมเอาเอสเม้นสักข้อแล้วนึงอ่านเลยเดี๋ยวตอบไลน์แป๊บนึงเปล่าบวกไม่ออก KYT ดีไหมครับแล้วไลน์เอสปาการ์โลหรือเอสอีเลียนถ้าทำขายยังไงครับจะมีโลโก้รถใหม่ครับคือยังไงถ้าทำขายจะมีโลโก้อเล็กเอสปาการ์โลคือยังไงคือถ้าเกิดมีลายแล้วจะมีอ๋อโลโก้รถที่เขาขับอยู่อันนี้หรือเปล่าในลักษณะของหมวกที่เป็นเรปลิก้าของตัวมอเตอร์จีพีใช้คำว่าเรปลิก้าด้วยรอเอาง่ายๆหมวกที่แบบเดียวกับที่ใช้ในเกมมอเตอร์จีพีจะมีได้ยังไงล่ะAGV ยังไม่มีเลยถูกก็คือหมวกก็คือเหมือนกับที่เป็นลายที่เหมือนกับที่ถ้าเกิดอย่างนี้ผมขับอีกรุ่นหนึ่งผมจะไปซื้อใส่ก็ไม่ได้มียี่ห้อรุ่นนั้นอยู่อ่ะใช่แล้วประเด็นปัญหาคือว่าหมวกพวกนี้คือเขาทำมาให้เขาเรียกยูนิเวอร์แซลก็คือใช้ใส่ได้ทุกค่ายอ่ะเพียงแต่ว่าลายอาจจะคล้ายหรืออาจจะเหมือนแต่มันอาจมีตัวสปอนเซอร์บางตัวที่เขาจะไม่แปะเข้าไปไม่เขาอาจจะไม่แปะเข้าไปพี่อาจจะเอาออกประมาณนั้นนะครับผมโอเคใช่ครับตอนนี้ที่ผมตอบลายอยู่ก็คือทางยามาฮ่าเพราะเราฟังลุงขนุนจังอธิบายเรื่องของการขึ้นราคาเขาก็เลยส่งราคามาให้ชัดเจนเลยอันนี้ชัวร์เลยชัวร์เลยแต่เดี๋ยวขอหลังเบรกละกันเนาะได้หลังเบรกก่อนละกันเพราะว่าเดี๋ยวยาวนะครับยามาฮ่าขอบคุณมากที่ส่งข้อมูลมาให้เพื่อนนะฮะจะได้เป็นราคาที่แท้จริงชัดเจนไม่ใช่เป็นราคาจากปากต่อปากใช่นี่คือของทางยามาฮ่าไรเดอร์ก็คือตัวบิ๊กไบค์ทั้งหมดส่งมาให้ชัดเจนเลยครับผมนะครับงั้นเดี๋ยวเราพักเบรกกันสักครู่ก่อนละกันนะฮะช่วงหน้ากลับมากับรายการ Speed Rider